อเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเรามาสัมผัสบรรยากาศนะคะเจาะลึกฟาร์มไก่ที่มีสวัสดิภาพดีนะคะว่าเอ๊ะน้องไก่ที่นี่เขาอยู่กันยังไงแล้วก็มีความสุขจริงไหมนะคะแล้วก็มาดูกันว่าอาหารที่เราทำจากไข่ที่นี่เนี่ยสดจริงหรือเปล่ามาพิสูจน์หน้าฟาร์มกันเลยวันนี้แหละคุณจะได้รู้จักฟาร์มที่มีสวัสดิภาพที่ดีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะทำจริงไม่ใช่ทฤษฎี